ลูกอ่านฟึมไปฮอดซะแล้วยังวะของกระยานอ่านสิบจบคือกันต้องมีคนอ่านให้เราฟังการเวลาบ่สิ้นสุดออกจากห่างกายหนึ่งไปสู่ห่างกายมาโลกเปิดกว้างสำหรับคนที่เปิดหับไฟนัวนัวเอาไอ้จัวจะไปเส้มาทดสอบจะเป็นทิศแล้วไอ้จัวถ้านอนได้1ชั่วโมงเดียวนะข้อขอบใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสำหรับผ่วมฟันเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อเฮานอนหลับต่อไปเจ้าจะเบิ่งแผ่นดินคนที่เจ้าหักสู่ซ่านของเจ้าและเจ้าจะคิดว่าค่อยจะเห็นเราได้เมื่อเสียชีวิตแล้วมันจะงดงามเพียงใดเมื่อได้ไปเกิดในห้างใหม่